22พวกเราทำ EP 1แล้วก็ทำ EP 5เลยเลิกเอาไว้เลิกเลย EP 1เหมือนกันแหละ EP 1เชียงกลมกับเสาให้เชียงกลมได้ไหมเอ้ยใช่ไหมเออเชียงกลมได้2 3 4ไม่มีมา5เลย5เลยเพราะเขาบอกว่า EP นี้มันเด็ดมันพีเด็ดไหมแม่ไม่ได้ดูเหมือนกันยิงเจ้าเนี่ยเพิ่งมาดูแล้วกูยังไม่ได้ดูนี่ก็ยังไม่ดูรอดูพร้อมกันเลยจะได้ถ่ายรีแอคอะไรนะ EP นี้อะไรนั่นก็คือโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมและโรงเรียนดาหลวงรู้จักไหมไอ้สัตว์รู้จักสิในฐานะที่เคยทำดีชาสวรรค์ในอุ้ยพูดได้เลยไหมเนี่ยประโคนปีที่เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่ที่เป็นซีซั่นน่ะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนักร้องมีนักร้องเป็นแบบนักร้องหรออะไรอย่างเงี้ยบางคนชายเคยไปถ่ายที่โรงเรียนมาเราเห็นโตไหมฮะคือเรื่องบางคนชายจำได้ตอนนั้นไปว่าก่อนไปอ่ะโรงเรียนไฟไหม้โอ้แล้วกูเอาครูมายืนหน้าแบบตะกอต้นนั้นละเพื่อที่จะเอาแบ็กกราวด์เป็นอาคารไฟไหม้อ่ะคือถ่ายวีอาร์หรอเออจำได้เหมือนครูโรงเรียนเนี้ยเขาทำโชว์กันเองโอ้ยเหมือนว่ามีครูที่แบบว่าค่อนข้างสูงอายุคนนึงแล้วก็มีลูกที่เป็นสาวสอนที่สวยๆอ่ะมาช่วยสอนก็เป็นครูอยู่ในโรงเรียนแล้วแหละมาช่วยสอนเด็กเป็นงานแบบช่วยกันในโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี้ยเหมือนเขาทำเองแล้วก็แบบว่ากินนอนอยู่ที่นั่นอ่ะสมัยก่อนแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนหรือยังยังไม่รู้ไปดูค่ะแต่เขาเด่นในเรื่องนักศึกษาโรงเรียนที่ห้านะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในรอบแป๊บนึงนะรอบเปิดวงของรอบไฟนอลงงมากเพราะว่ามีคนบอกว่านี่เหมือนรอบไฟนอลแล้วเลยทีนี้ล่ะที่แล้วคือโรงเรียนมัธยมเทศบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับทอโหไฟหยงนะอัยยาป่ะโรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานครค่ะและโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนนาหลวงเคยมาไหมคนที่โคนอยู่หนาหรือว่าไม่แน่ใจอาจจะแต่ว่าโรงเรียนกรุงเทพที่มาแข่งอะไม่ค่อยเยอะโดยปกติแล้วอะอันนี้โรงเรียนอะไรชุดเลิศนาหลวงจังหวัดกรุงเทพมหานครอันนี้ VTR เขาก็ไม่ค่อยอันนี้น้องเหมือนขี้เกียจถ่ายโอ้ยอุ้ยมันก็บอกเขาสิไม่หรอกนี่ว่าพอเพลงแข่งมันยาวอ่ะมันเลยต้องเนื้อรายการมันก็เลยแบบต้องให้เนื้อรายการเขาหน่อยนาหลวงกรุงเทพมหานครค่ะจะมาร้องเพลงธรรมชาติโหดแล้วเสียงเลี้ยงมือร้องเพลงธรรมชาติโหดอ่ะเดี๋ยวก่อนโหดทั้ง2เพลงเลยเพลง2เพลงเนี้ยเสียงมาอย่างเดียวเลยใช่เออไหนๆๆลองธรรมชาติโหดสิอ่ะธรรมชาติโหดสิยังไงนะธรรมชาติโหดมองหน้าใจแห้งฟ้าดินเหมือนแกล้งถ้าเกิดนักร้องถ้าเกิดนักร้องดีอ่ะได้เลยอ่ะแล้วจำเสียงยังก็เหยียบย่องเยื้องยางจำทางเมืองแม่ย่าจากอาจารย์จากบีดอนมาดังบีดอนอาจารย์ก็ยังไงบีดอนมาดังยากอ่ะสองเพลงนี้คือยากเสียงแหบงานโมเล่ทำกูเสียงแหบคือเพลงเพื่อนตอนนี้โดนเพลงเสียงก็ต้องแต่เราจะได้ยินเพลงนี้บ่อยเนาะในการประกวดเนาะเห็นไหมครูเนี่ยเขาเลื่อนเสียงเลยอ่ะไปดูเลยเมย์แล้วยากง่ายนะดนตรีคนหนึ่งเพลงเนี้ยผมว่าเพลงเลยยากครับเออจะทำคนนี้ต้องทุ่มจริงๆเลยกูชอบทางคีเอทดนตรีของพวกเด็กๆแต่เดี๋ยวลงเรียนลองดูว่าคอร์ดเป็นยังไงทางคอร์ดของเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าคนแต่งให้คนเดียวกันอ๋อเหรอครับอ๋อที่ทำเพลงเขาดังมากนะเออจริงว่ะที่ทำเพลงใครก็เลยเนาะมันจะมีโน้ตบางอย่างที่เพลงนี้จะบอกไม่ได้ว่าตกลงเป็นคีเมเจอร์หรือไมเนอร์แน่มันจะบิดไปบิดมาแล้วสิ่งนี้มันจะยากสำหรับเวลาทั้งคีย์บอร์ดกีตาร์หรือเครื่องเป่าเพราะมันมีผลต่อเนื้อเพลงคอร์ดเพลงเศร้าแต่เนื้อเพลงพูดถึงความสุขเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคอนทราสต์กันเราจำผิดตรงนี้ครับน่าสนใจเนื้อไม่ว่าจะเป็นไปดูโชว์ไมเนอร์ถ้าเมเจอร์ก็ต้องเมเจอร์ก็คือไปดูหนังแหละไม่ใช่เป็นโน้ตเป็นคีย์ขาวเมเจอร์ไมเนอร์ไม่ใช่เมทัลซินิเพ็กแม่แล้วรู้ดีกว่าโรงเรียนเรื่องอะไรนะหลวงธรรมชาติโหดกับอะไรนะเอานี่ล่ะก็ไม่มีอาร์นะก็ตอนซ้อมตอนอะไรเมื่อก่อนไปโรงเรียนมันจะไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ไปไม่ทันป่ะโทรพี่พุ่งนะคะก็หายในสตูอ่ะอยากดูครับเล่นเลยหรอเอาเลยกูกรอไปเองมาในธีมแบบสีน้ำตาลมือสังเกตชุดแดนเซอร์ชุดไทยปะดีด้านเนี่ยดีมากเลยนะเฮ้ยไอคอนเซ็ปต์ลายนี่เหมือนเราเคยเห็นโรงเรียนโรงเรียนไหนอายาลาไงไอนี่ลายเซ็นอายาลาไม่รู้ว่าจริงปะนะคอยทำชุดคนเดียวกันใช่แล้วก็ไหลเป็นเรื่องเสาให้เสาให้ที่เป็นก็ใช้คอนเซ็ปต์ลายนี้ใช่ไหมวะแต่คล้ายอยู่นะคล้ายเสาให้อยู่นะ
ทำให้เป็นม้อคอมแล้วก็พักของมาอย่างเงี้ยเขาชอบทำโทนสีอ่ะมันสวยด้วยแหละเชียงตานอ่ะท่ามีโอ้มอสซี่มันจะไม่ยิ้มนะเมื่อกี้ต้องแอครีแอคเวอร์ป่ะเอาเวอร์เอาเวอร์เรียนแล้วเนี่ยกูเงินใส่ของใหม่ก็ได้ไหมใส่ซะถูกนักแสดงอ่ะต้องใช้คนหล่อๆนะผู้แต่งเจดูเรียนเลยก็คือเป็นเหมือนเดือนโรงเรียนดาวโรงเรียนเอามาเอามาลอยเรื่องเหรอแล้วก็เป็นแสดงเลงน้อยไปนิดนึงทุกเอ้ยเลิศนะตรวจร่างกายได้เลิศนะตรวจได้จับตรวจร่างกายหางนานๆลูกไม่ได้ไหลความฝนของผู้หญิงนะเท่จังเลยอ่ะความผู้หญิงเศร้าเศร้าเศร้าตอนนี้สวยนะเนี่ยเส้นกลางตัวเราเรื่องไหนเออมีผ้ามาแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมเมฆโอ้โหสวยสวยอันนี้สวัสดีไฮไม่แล้วน้ำท่วมมันคือต้องเป็นน้ำสีน้ำตาลต้องเป็นน้ำสีน้ำตาลดิน้ำหลากอ่ะไม่แล้วมันเป็นน้ำบนดินไงก็เป็นสีน้ำตาลน้ำหลากล้างปากงานละเอียดนะถูกแล้วถูกจริงน้ำหลากอ่ะก็มันแห้งแล้งอ่ะเนาะมันจะเป็นน้ำสีฟ้าไม่ได้ไงไม่น้ำท่วมผมไม่เห็นแล้วน้ำท่วมหรอดำน้ำมันจะเป็นน้ำตาลเลยเสียงเนาะแต่แรงน้อยนี่ว่านะก็อาจจะยังเด็กแล้วแบบพี่ยังรับปอดมันยังรับตัวรองเรียนก็แหละขึ้นคอเลยอ่ะกินเนี่ยเดนเซอร์ดีนะดีเลยดีเลยแต่ว่าดีเลยดีเลยเดี๋ยวฟังคุณรักคุณหนึ่งคุณเดียวว่าไงครับคุณเดียวไอ้นักร้องทุกคนมีส่วนร่วมสังเกตไหมว่าหลังๆมาแดนเซอร์ที่แบบเต้นพร้อมกันน้อยลงนะเว้ยเหมือนจะเป็นการเล่าเรื่องเออทุกโรงเรียนไม่ค่อยแบบเต้นพร้อมกันเท่าไหร่อ่ะแบบเหมือนเต้นจังหวะเขาแต่งเป็นการสองการอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนักร้องแดนเซอร์ดีนะตอนเนี้ยความรู้สึกเราตอนนี้เราว่าแดนเซอร์อ่ะอินกว่านักร้องหรือว่าอีกคนเป็นเมนด้วยนะดูดิหรือว่ากล้องมันไม่ค่อยตัดเป็นนักร้องก็ไม่รู้เขายืนนั่นแหละนี่ไม่เห็นนักร้องเลยนักร้องไม่มูฟนะอยู่กับพี่เนาะคุณเดียวโอ้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 ยมึงดีนะอันนี้คือเต้นผีเหรอจากนักร้องมาค่ะพี่บุ้งจับนักร้องบ้างอุ๊ยใน EP แรกเราไม่บอกเขาไงว่าเราอยากดูโชว์อ่ะเขาเลยไม่เฮ้ยจริงจริงนางก็บอกมันดูโชว์ดีเลยพี่บุ้งก็เลยลองตัดมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันทำไมอย่างนั้นน่ะก่อนไปไหนดอกพิเศษไม่ดีดอกโอ้ยแดนเซอร์ดีดีจริงอ่ะแดนเซอร์ดีดีจริงมึงมันตบแม่อ่ะไม่ได้หรอกกูเรื่องพ่อแม่เนี่ยได้ผลไงได้ผลได้ผลอุ้ยอุ้ยดีบ้านมันจะจำลองอะไรนะพูดว่าอะไรนะนายทุนดีนะอะไรอะไรอินดิสันอุ้ยพูดได้หรออุ้ยอ๋อแล้วมันจำเสียงมันก็จะออกไปแล้วต้องออกไปหางานทำเรื่องราวต่อเนื่องเดนเซอร์ดีนะนี่ชื่นชมมากชุดเดิมไหมอ่ะมึงว่าคือว่าเดนเซอร์คนเดิมแหละเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหรอเป็นโจ๊ตไม่เปลี่ยนวะโอ้ยเรียนเวิร์นไปเรียนไปเรียนก็คือแบบอพยพย้ายถิ่นฐานนี่เย็นเนี่ยเก่งเลิศเย็นนี่หายแล้วมันชูบังไปเก็บอย่างวะมึงคือเส้นเรื่องเนี้ยมันทัดใจพวกแบบคนต่างจังหวัดชาวนาชาวไร่มากเลยเฮ้ย
พี่บอกว่าเดี๋ยวเวลาหน้าแล้วไม่มีน้ำอ่ะพี่รู้จะไรว่าอีเคยเก็บที่หลังมันก็ยับนี่เราเกียนก็เห็นบ่อยในเพลงนี้มันเป็นจินตานีลาประกอบเพลงคนที่เป็นคนเล่าเรื่องอะโบแลนด์เป็นคนนาดีค่ะคนนั้นน่ะนะจะต้องนี่ว่าชุดเขาดูกลืนไปกับแดนเซอร์ปกติเกินไปอยากรู้ว่าเปลี่ยนชุดไหมอะพี่ต่อไปเปลี่ยนดิโอ้แข็งแรงมากเลยนะโอ้โหเป็นแบบเดนเซอร์ล่ะเดนเซอร์ล่ะเดนเซอร์แข็งแรงมากเลยอ่ะแล้วมีแต่ผู้หญิงล้วนเลยน้องมีผู้ชายเลยเนาะเหมือนแซกโซโฟนคนที่สองกันหรอกเพลงที่สองมาแล้วก็โดนยืนนานเราเนาะก็ต้องไปจำเสียงไว้เนาะทำงานเข้ากลุ่มการมีสายดนตรีน่าจะเชื่อมกันไปเลยเว้ยเมื่อกี้มีอยู่เราสังเกตแล้วนะโรงเรียนที่แบบชนะเขาจะมีในการเล่าเรื่องการเชื่อมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็เชื่อมด้วยโชว์นี่ไงอันนี้แต่งเองเหรอแต่นี่ไม่มีในเนื้อเพลงหรือเคยเป็นเพลงท่อนหนึ่งในเพลงไหนหรือเปล่าเชื่อมไงน่าจะแต่งขึ้นมาใช่มั้งไม่เลยร้องเกินฟังจะร้องร้องเลยร้องดิเปล่าจะกลัวไม่ดีร้องดิมาร้องเหมือนแต่งเองเลยอ่ะแต่งจะได้ไม่ต้องมันไม่ควรมีพิธีกรมาพูดเลยนะอินเนอร์เนื้อเรื่องแบบเนี้ยพี่เติมปะใช้การร้องเชื่อมเพลงเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องพูดสะบัดเปลี่ยนกดจำเสียงเดียวพอเหยียบย่องไปยีโรสไปดีแล้วแหละไม่เพื่องดูจริงเพลงนี้ตอบแรงมากดูมีอารมณ์แบบดีกว่าเพลงแรกนะอารมณ์มาแล้วน่ะนักร้องก็ร้องดีดีกว่าโดนเมื่อกี้มึงร้องดีกว่าเมื่อกี้เขาปากขวาเป็นยังไงเนี่ยหน่ายปะเขาขึ้นสูงสวยอ่ะแสดงความขนาดเพลงนี้เลยแสดงความขนาดเพลงนี้เป็นนี่กูเหนื่อยอ่ะขอเพลงกันเนาะเออแบบบอยแบงแบบแบงโชว์คอนเทนต์นี่ไงนั่นกูยังว่าเลยยิ่งร้องยิ่งเพราะจริงอ๋อนี่เพลงสองมามากใส่หมวกใส่หมวกแล้วคิวบังเข้าไปเอออยู่ชื่อแนวมันเยอะไปนี่ง่ายเจสเซอร์ผู้ชายมาแล้วหน้าไอ้แต่ร้องแบบไม่บุญนะมาเจสเซอร์เลยนะยิ้มหน่อยดูฟังจากเฮ้ยอย่างนี้นะเด็กเศร้าเหรอมาทำก่อสร้างเนาะนั่งร้านก็ต้องมาแล้วมาเรียนกันแล้วครับทำบ่าวมึงได้ไหมได้ไหมได้ได้หลุดก่อนว่าหลุดกล้องใครมีอะไรฮะเป็นป้าร้องดีเลยอ่ะเป็นร้องดีมากเลยอ่ะเดนเซอร์อีกฝั่งนั้นทำจริงจังมาก
คันนะหาได้กันละลูกโอ้ my god โป้ยมึงน้องนี่มันเก่งมากนะเนี่ยคอนเซ็ปต์เก่งมันโหดขนาดเนี้ยชุดแดนเซอร์ก่อสร้างอ่ะมันสวมยาบมุสลิมอ่ะไอ้โง่ไอ้โง่เป็นสีมืดแต่นี่ชอบกระโปรงแดนเซอร์นะเออมันไล่เฉดสีสวยเดียวโอ้โหน้องนี่เราเต้นแบบจนตัวเราเลือกเรียนกุศลาฟังแล้วกุศลาออกไปไข่คืนขนลุกมาเข้าน้ำปะอีนี่น่าจะอีผู้ชายน่าจะแบบพิตาดีลามาด้วยอีผู้ชายหน้าตาไม่ค่อยอยากให้เราดูเวลาอะไรบาร์ลายกิโดหน้าตาไม่ค่อยอยากตื่นกรุงเทพปะโรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานครเอ๊ะโอเคชอบอะไรชอบการแสดงของแดนเซอร์ตัวยืนการมูฟกันอะไรอย่างนี้ส่วนดนตรีไม่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ว่ามันจะไม่มีการแบบการเชื่อมแล้วก็การเล่นดนตรีใหม่ขนาดนั้นมันจะมีแบบเสียงกีตาร์อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็การร้องเพลงที่2ของน้องนี่นะแต่นี้ก็แอบขัดอีชุดยูชุดกรรมกรอะไรมันดูเป็นอิสระอ๋อว่าไงหนึ่งคุณสลาว่าไงคะฮะคุณสลานี่คุณเทียนมาคอมเมนต์ละคนดีๆนะกูรู้ว่าจะพูดอะไรคนดีพูดเลยไม่รู้ความส่วนตัวเอาความจริงเอาความจริงของเขาจะปรับปรุงต่อได้ไงเผื่อน้องเข้ารอบไปอย่างเงี้ยช่วงนี้เคยเห็นแล้วเอาที่มันจะเป็นประโยชน์กับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดอกกูยังเต้นไม่ได้หรอกเขาเลยเคยเห็นในวงอะไรในวงคอนโดในวงคอนโดหรือว่าไม่มีมันมีซับเซนเตอร์ไม่รู้อ่ะแค่เพลงมากูก็เดาออกว่าจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องการตีความอะไรอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องลุ้นหรือว่าต้องตื่นเต้นไปกับโชว์เพราะว่าเรารู้แล้วมันจะมาประมาณนี้มึงแต่ตอนบิดอนมันดาเนี่ยแต่เนี้ยชอบเสียงนักร้องเพลงที่2เพลงที่2คือนักร้องอ่ะดีมากเลยอ่ะมันที่สุดอ่ะเพลงที่2อ่ะร้องดีมากอ่ะนี่ชอบที่สุดคือการที่พ่อแม่และก็นางเอกอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเลยชอบบางครั้งอ่ะเด็กตื่นเต้นเหมือนโรงเรียนก่อนหน้านี้ที่เราดูอ่ะหลายโรงเรียนเด็กตื่นเต้นแล้วพอเด็กคือตอนหนูซ้อมบทพูดอ่ะลูกจะไปแล้วนะหรือแม่ยังรักลูกคิดถึงลูกเด้ออีหลาอะไรเงี้ยพอมันไปขึ้นไปจริงๆอ่ะน้องจะตื่นเต้นแล้วน้องจะพูดตะกุกตะกักหลายโรงเรียนมากแบบแล้วมันหักคะแนนจบอันนี้ไม่ต้องพูดสื่ออารมณ์เพลงมันเล่าแล้วน้องสื่ออารมณ์จบเนี่ยเพราะว่าเป็นการเพลย์เซฟเพราะว่าน้องคนที่เป็นตัวแดนที่เป็นตัวดำเนินเรื่องอ่ะที่เป็นตัวหลักเมนอ่ะเขาเล่าเรื่องทุกอย่างออกมาได้ดีแล้วไม่แล้วเขาเต้นขนาดเนี้ยถ้าเขายังต้องพูดอีกอ่ะเขาจะเหนื่อยใช่ทุกอย่างมันเป็นการแสดงออกผ่านทางแบบจินตลีลาร่างกายอะไรเงี้ยสวยงามต่อไปเรื่องที่2เลยมั้ยคะไม่เป็นการเสียเลยไปเลยมั้ยคะอะไรนะปะโคนชัยกับการค้นหาโรงเรียนที่5ก็เขียนไว้ก่อนโรงเรียนแรกอ่ะจะชมหน้ามั้ยต้องถ่ายเพราะว่าไม่ต้องถ่ายว่าใครชนะโอเคดูโชว์ให้เลยค่ะโรงเรียนนี้ดีนะคะเล่นดีดนตรีเล่นดีรู้ว่าแหละโรงเรียนนี้จะต้องเล่นดีรักน้องๆแต่ส่วนดนตรีอ่ะฟังไม่ออกไงแต่ว่าฟังคุณหนึ่งครบเล่นทีเดียวดนตรีนี้ไม่ได้เลยอ่ะฟังไม่ออกเขียนยังไม่รู้เลยปุ๊รีรักไม่เรื่องเพลงไม่ได้แต่เรื่องการเชื่อมเรื่องของการดีไซน์ดนตรีละครหนูและเพลงกล่อมครับอาลัยรักและกล่อมอาลัยรักความยากง่ายของสองบทเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่ใช่แค่ยากลับลึกลับลึกว่าจะไปลบมึงร้องเป็นค่ะอย่ามาทำเป็นมันมีโรงเรียนนึงอ่ะมันมีโรงเรียนนึงที่เป็นโชว์อะไรรักอ่ะแล้วก็มาถึงปีไหนไม่รู้แต่เป็นแบบอันนี้เลยเป็นทหารผัวจะเป็นโรงเรียนกันน่าจะโรงเรียนเดียวกันปะของใจกันอยู่ได้ไม่ใช่สีขาวรักค่ะอันนั้นอ่ะสีคิ้วสีคิ้วหรือเปล่าเออนั่นนี่เป็นอะไรรักนะเป็นชุดนักรบเลยเฮ้ยนี่ก็หนักหลงไม่ใช่อะไรรักสีคิ้วมันเป็นงานศพเมียหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะเด็กในยุคนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนอะไรวะ
จะสื่อสารเป็นแบบที่ที่ผัวจะไปออกโลกใช่ใส่อะไรวะใส่ชุดยกโลกน้ำอ่ะเจ้าพูดผิดนักร้องม .4 เหมือนกันน้องชื่อน้ำอ่ะน้ำมันสนิทกันเหรอนักร้องชอบเล่นแต่ตอนนี้น้ำคนนั้นอ่ะเป็นนักร้องใบทองคำอ่ะอ๋อนั่นแหละโรงเรียนนั่นแหละพร้อมแล้วนะคะไปครับไปดูโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้สองบทเพลงเพลงอาเลยรักและเพลงกล่อมค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะโอ้โหเนี่ยโอ้โหคือแรงมากครูโรงเรียนสิทธิ์เก่าอ่ะเนาะโรงเรียนด้วยสิทธิ์เก่าพอโรงเรียนเทียบหรอไม่หมายถึงว่าเขาสิทธิ์เก่ารายการไงรายการกันตะวันโอ้โหแม่โอ้โหเพลงชุดสวยมากเออไม่ต้องบอกกันรู้ว่าโรงเรียนมีของมูดูรำดิดูหน้าดูหน้าฟิวเดี๋ยวตกแล้วเป็นตลอดอะไรฝากสีสันหน้าแล้วโดนโดนโลดโดนตัวเต้นคนดีๆนะอุ้ยรำสวยมากมีการคนรู้มึงโรงเรียนที่มีของจริงเขาอยู่บุรีรัมย์เนาะเขาเอาเอกลักษณ์ของเขามาดูท่ารำเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่มือจีบนะเดี๋ยวนะมืออย่างเงี้ยบุรีรัมย์มันจะออกไปทำแม่หน่อยบุรีรัมย์สวยมากใช่เราเพลงที่แบบเพลงที่มันเปิดขึ้นมามันแบบดึงคนแบบทุกความสนใจอยู่ตรงนี้หมดเลยนะอันนี้ก็สองเมตรบัดนี้เกิดคนทักพร้อมแล้วครับคุณเจ้าค่ะทักพร้อมแล้วยอมแดนเซอร์กูยอมเลยสวยมากสวยเศร้าแล้วแดนเซอร์เศร้าแล้วใช่แล้วครูคัดยังไงให้หุ่นเท่ากันแขนเท่ากันเออเหมือนนางรำเนี่ยนางรำรำนางรำเห็นหน้าตาตึงเสียงหนาทุ้มดีมากโอ้ยมันแล้วอ่ะแม่โอ้โหคุยหุยเลยหอมแม่ทำดิหอมเลยไม่เอาเป็นเพื่อนห้องเดียวกันเขินไม่ค่ะน้องอยู่ม.หนึ่งที่เป็นแม่ทัพใส่ตาไม่หนุกเลยนะอินเนอร์เขาแรงมากเขาจะไปโลบอ่ะเขาจะไปโลบแล้วว่าจะใส่ตานักร้องคือแบบไม่น่าเชื่อเป็นเด็กมัธยมเลยพรนะแม่ไม่นับเบอร์ไม่แดนเซอร์กูก็ไม่คิดว่าเป็นเด็กมัธยมจริงกูคิดว่าเป็นเด็กน่าจะสิงมหาลัยอ่ะโอ้ผู้ชายหน้าไทยดอกจังเลยลูกเออไม่เขายังไม่ขึ้นจีจีเลยละเอียดอ่ะเดี๋ยวขึ้นดิละเอียดมากมีอันนี้หนังใหญ่เนี่ยมันจะเป็นชูเป็นอะไรแม่ก็คือที่คุณบอกว่าการจะไปลบเหตุการณ์ในการลบลูกก็เล่นเหมือนลูกจีนชอบมากเป็นเหตุการณ์ในการลบฉากนี้มันสวยมากเลยอ่ะมึงรู้กษัตริย์อะไรทำเป็นอย่างนั้นนะเก็บ
มีสินะเจแล้วแหละไปแบบนี้แล้วอ่ะฝึกปลื้มไม่อย่างดีอ่ะร้องเองเล่นเองด้วยอ่ะเราเองร้องเองเอาจริงมันย้อนไปแบบชิงช้าสวรรค์แรกๆกันดูเขาดังค่ะโรงเรียนเนี้ยดังเรื่องนักศึกษาเคยเจอทำมาแล้วหรอเขาชอบเขาไม่ใช่ลูกน้องลูกน้องผัวต้องมาระเดงจะกระต่าวดำรุงซีนวัฒนธรรมขนาดลบตายหรอเพื่อนดูแลเพื่อนตอแหลเก่งมากกูเลยกูยังไงกูดูมันเล็กหรอลูกต้องเป็นเฉลยใช่ตายปุ๊บจะเมืองตายก็ต้องไปเป็นเฉลยตามธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีเขาอะเนาะเมืองได้ไงมึงก็คือตกเป็นเมืองขึ้นเพลงพิสูจน์ก็ได้เอาไปเพลงอะไรกล่องกล่องใช่ไหมเพลงพิสูจน์ยังใช่ใช่ไม่นะเพลงที่แบบเชื่อมอ่ะดนตรีช่วงนี้คือแบบมูสเป็นภาพด้วยเหรอช่วยภาษาอะไรอ่ะมันเป็นก้อนเขมรเลยอ่ะสุรินทร์คือแบบคนเขมรเยอะคนเขมรเยอะแคนาดาใช่ไหมกล่องไงลูกเอ้ยเป็นเพลงก่อนของคนบุรีรัมย์ปะกูว่าน่าจะเป็นที่เขาเนื้อแล้วเขาแปลงภาษาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เพราะว่าไม่ได้ดูนี่เป็นชุดหรอมีร้องไห้แล้วเป็นชุดข่าวเป็นแม่นมเป็นฟิวแม่นมแล้วมีผ้าอ้อมีอะไรหลังข้างหน่อยปะแม่นมอ่ะดังเลยแล้วอยากกันปีนเพื่อนสง่าอารามพีสวยมากนี่ดอกทองหมดเลยอ่ะฮะทองหมดเลยอ่ะมันเข้ามาเลยหมดพูดอยู่พูดกับมึงไงอารามเนาะต้องแอนคุ้งคาเมลนะดูดีสองจริงดูดิเออมันจะไม่บาลานซ์กันนะตั้งสวยชิเป่งเลยดูความแบบโค้งเว้าของตัวอยากเห็นหน้าคุณสันนัตสินนะเขาบอกป้าไงนะเขาเป็นถ้าเกิดเป็นคนเดิมนะก็คือเป็นสาวสองสวยสวยก็มีแม่เป็นครูแล้วก็ลูกก็เป็นครูอยู่ในโรงเรียนนี้เขาช่วยกันทำโอ้ยนางทองโอ้ยแดนเซอร์ร้องไห้แล้วว่าผู้ชายนางสวยเลยรอบแชมป์ประจำฤดูชัดๆใช่ป่ะล่ะมันเหมือนรอบเปิดวงอ่ะมันเหมือนรอบไฟนอลจัดเต็มขนาดนี้แล้วว่ารอบต่อไปอ่ะต้องใหญ่นะแล้วไปยังไงอ่ะยังไงก็ครูครูก็คือวางปากกาแล้วว่ะไปให้คะแนนแล้วว่ะครูโรงเรียนก่อนนั้นเนี้ยเห็นปุ๊บแก้เกมแล้วแก้แล้วว่ะโอ้ยร้องแล้วหอมวงเต็มมันเป็นแบบโอ้ยลูกตื่นแล้วแม่หอมวงแบบมันมาปกป้องดูแลเทวดาดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กเล่นดีมากลูกไม่ถอดเลยยอดนะแล้วเด็กร้องแล้วอ่ะตอนเนี้ย
ุ้ยดีนะซอดีมากเลยอ่ะเพราะสีเพราะมากเลยสีเพราะอุ้ยเราถอดหมดเลยเนาะเป็นสามัญชนเนี้ยหรอโอ้ยคุณเทียมโอ้เขาไปเป็นชั้นเลยแล้วครูถ้าจับพวกภาษาพื้นส่วนมาทำมันก็ทำได้เหมือนกันตีความเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเอ๋เดี๋ยวจะมีภาคต่อนี้มีดาวไปไหมล่ะจบไปยังไงลูกอะไรแบกขึ้นเปย์แบกขึ้นเปย์ยังเปย์ไปไงต้องมีแม่นมติดตามไปอย่างเงี้ยหรอนกเล่นดีวะฉันชอบมากว้าโอ้ยไงนางฟ้าเทพเทวดาคอยปกป้องเดชโชคิดมาหมดแล้วจริงค่ะครูไม่ได้ของสเลียบแบบเลยอย่างน่าเศร้าเลยนี่พี่บุ้งแค่ซีจีช่วยไม่ขับโปยมาบนบ้าขับโปยมาเออซีจีอะไรเดียวติดหัวขนาดนั้นก็โปยมาโปยโปยก็คือแบบนอนในป่าในโดงในอะไรอย่างนี้ไงคนตีเก่งมากเลยนะอันเนี้ยเอาแล้วเบื่อหัวแล้วแม่โอ้นี่ก็คิดถึงแม่เนาะอุ้ยฉันร้องไห้กูเสียงกูสั่นเลยอุ้ยมึงฉากเนี้ยพี่ก่อนฉากยังไงดีคะเขาเอามาจากเรื่องจริงเออนี่แหละแน่ๆเคยเห็นคนแชร์อยู่อ๋อนี่ไงเขามีซ้อมมีอะไรอยู่แล้วมันถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆสมัยก่อนว่าเขาเดินทางแบบนี้แล้วเด็กก็อยู่ข้างบนไปอ่ะเออขาวที่แชร์อ่ะเออมึงยังไงเขาแม่มึงเขาเอามาจริงอ่ะสวยงามไปหมดเอาจริงๆประโคนชัยเขาเด่นเรื่องละครประวัติศาสตร์ด้วยนะยอดเขาเด่นเรื่องนาฏศิลป์ละครประวัติศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยคุ้นๆว่าเออเคยประกวดละครประวัติศาสตร์แล้วเคยเจอประโคนชัยนางก็ได้เหรียญทองเออและฉากเชิงนางอลังการหมดเลยซึ่งของฉันมันก็จะเป็นแบบของฉันเป็นธรรมแล้วพระเจ้าตากนะก็เป็นเรื่องเขาล็อกไว้ทุกอย่างเลยอ่ะหรือเขารีเสิร์ชมาแล้วกันที่ตัดมวยตัดจุ๊บไม่แต่เหมือนว่าเขาไปแกะสลักไอ้พวกเนี้ยคือร้านบอกว่าทําให้บุรีรัมย์เนี่ยเรามีไอ้สักอย่างเนี่ยทุกอย่างสวยไปหมดเลยไม่อีกเรื่องที่จะบอกอะไรรู้ป่ะโรงเรียนเนี้ยมีมนนะมีมนมีของกูรู้เลยลายเซ็นเขาอยู่แล้วนี่แล้วเป็นโชว์ที่แบบคำว่าโชว์ที่มันมีมนสะกดอ่ะเธอมันจะต่างกับโชว์ทั่วไปนะเว้ยโชว์ทั่วไปกับโชว์ที่มันมีมนสะกดอ่ะมันจะคนละแบบกันนะอันเนี้ยคือรู้เลยว่าเป่ามนมาแล้วนี่มาดูคอมเมนต์ดีกว่าค่ะการค้นหาโรงเรียนที่5ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะนับจากวินาทีนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าเพราะว่าเราจะได้ฟังคอมเมนต์คำแนะนำที่เราจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ขอเริ่มจากคุณเขารู้สึกเหมือนวันนี้วันเสาร์จริงๆอะเราเรียนร้องเลยครับมันรู้สดอ่ะไม่แพ้และชนะครับวันนี้ครูขอเก็บคำว่าแพ้ไว้หมดเลยมีแค่ชนะเท่านั้นเลยที่จะมอบให้กับทั้งสองโรงเรียนแข่งทุกอย่างแข่งทั้งคู่เลยใจมาเก่งทั้งคู่แบบชื่นชมคุณครูผู้อยู่เบื้องหลังเราต้องใช้หัวใจทุ่มเทอย่างเป็นความใจที่เขาได้กันจำได้นะแต่ก็หลายปีแล้วว่าเพราะนี่คือเด็กเรียนยังต้องเรียนหนังสือยังต้องมีภาระมากมายจริงแต่เอาเวลาทำละครประวัติศาสตร์หัวใจแบบไหนเรื่องถึงมาใช้ในการเอาเรื่องดีถึงได้ผลงานออกมาแบบละเอียดน่าประทับใจมากนะครับครูขออนุญาตแนะนำในเรื่องของการร้องนาหลวงแม่ทัพน้องใบบัวเล่าเรื่องราวขานท่วงทำนองที่ไพเราะของครูเพลงที่ชื่อก้องกาดกำแหงครับและเป็นการเลือกคนมาร้องที่ลงตัวมากเสียงเพราะเก็บรายละเอียดได้ทักษะพื้นฐานถือว่าพร้อมจะเป็นนักร้องมืออาชีพเลยภาพรวมน่าพอใจมากพอใจอย่างแรกก็คือ1แหละต้นทุนดี2มีพรสวรรค์3
วิธีการเอามาใช้ถูกต้องหมดโอ้โหและก็ภาพรวมการร้อนคือว่าผ่านการประสิทธิ์ทั้งสองเทสต์ธรรมชาติเก็บรายละเอียดได้ดีจะมีปัญหาเรื่องแรงสื่อมันแรงหลุดมาเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติการร้อนสดมืออาชีพก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกบัณฑ์ใบบัวทำผ่าน90ครูก็มองว่าหนูก็คือมืออาชีพคนหนึ่งส่วนแผ่นที่2ก็ทำดียิ่งกว่าอีกเพราะว่าเสียงได้ร้องเห็นไหมเอ๊ะสองร้องจริงเหมือนมันดีกว่าเราก็มองออกนะเนี่ยแต่ดีเก่งกว่ากันนะบางเรื่องที่ปีหน้าไปนั่งเลยว่าการไปกับอารมณ์เพลงครูสลุนที่เราไปสู้ในเทคนิคจะลืมสลวยสลุนสลางสลบสลีเจตนาของเด็กคือลูกสาวคนหนึ่งเล่าให้พ่อฟังว่าไม่ต้องเป็นห่วงเมืองหลวงก็เมืองเราเพราะสำเนียงที่จะพูดคำนี้นี่น้ำหนักเสียงต้องเป็นอย่างไรเพราะที่เราเมื่อสักครู่บางทีเรากลัวมันผิดเราก็เลยโถมแรงเข้าใส่มันจนกลายเป็นเสียงตะโกนบอกพ่อจริงๆแล้วครูอยากให้หนูคุยกับพ่อดีๆเรื่องที่สองไมค์ลูกร้องดีๆก็ได้เพราะเราเสียงเราเป็นของจริงอยู่แล้วแต่ใบบัวจะเผลอดึงขึ้นมาบังจมูกเสยไมค์โน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าตัดตรงนี้ออกได้นะลูกยิ่งยงไงจะขึ้นไปรับเสียงหน้าสิงนะใช่มากกว่านี้ครับเจ๋งมากสิชื่อก็ร้องดีส่วนน้ำเค้กท่านมีแฟนน้ำเค้กการดูเองน้ำเค้กต้องยอมรับหัวใจเลยลูกเพราะว่าหนูกำลังเป็นแม่ทัพของวงดนตรีวงหนึ่งที่เตรียมความพร้อมมาดีเหลือเกินจริงและเรื่องราวที่นำมาเล่าเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องที่เอาความเป็นประโคนชัยและบุรีรัมย์มาเล่าผ่านเพลงสองเพลงและทุกคนเตรียมพร้อมมาหมดเลยทุกภาคส่วนชายไทยแบบสำคัญที่สุดเพราะหนูเรื่องมันดีแค่มันดีถ้าไม่แก่งจริงมันจะแบกรับภาระนี้ไม่ได้ครูให้คะแนนหัวใจเลยเก่งและแก่งและภาพรวมการร้องก็เด่นที่ความเก่งเก่งก็คือสู้กับเพลงได้อย่างสบายเลยทั้งสองเพลงการควบคุมเสียงดีมากไม่แกว่งไม่เพี้ยนแต่ร้องด้วยเราและสิ่งที่ได้ตามมาคือว่าหนูสามารถเล่าอารมณ์สองเพลงนี้ให้เราได้ไปกับเพลงหมดเลยมันต้องหน้าคนบุรีรัมย์มาทรงนี้นะแต่ยังต้องอยู่ยังเกมสิยังเกมมันสุริยากมากได้นะบ้านนายอยู่บุรีรัมย์สุริยากน่าจะเป็นหน้าไอเกมนะหน้าไอเกมมีแรงเสียงมีแรงไม่สามารถเอาเสียงจริงมาใช้แบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดก็น่าเสียดายตรงนี้เพราะอย่างอื่นไม่ต้องแนะนำดีแล้วหนูคือแม่ทัพตัวจริงมากเก่งมากครับรอดขอบคุณครับสุริยากรครับผู้หนึ่งครับครับเด็กๆครับวันนี้ครูชื่นใจจริงๆนะครับที่เห็นฝีมือเด็กไทยวันนี้เล่นดนตรีกันได้ขนาดนี้นะครับวงนาหลวงนะครับสิ่งที่ครูชอบมากคือมาตรฐานของความเป็นลูกทุ่งไทยแท้ๆเลยทั้งสูงจริงๆไม่ใช่มาตรฐานธรรมดานะลูกหนูเล่นกันได้ดีจริงๆแซก4นะเครื่องไบรท์4แต่พวกหนู8ชิ้นเป่ากระเนียนกริปตอนแรกเรามองว่าเฮ้ยริทึมก็ดีพอหันมองน้องผู้หญิงตีกลองเออเนี่ยแล้วสิ่งที่มันว้าวคือสุดปังนะเด็กคนนี้โอเตียยุคเด็กยุคใหม่จะฟังไม่ถนอมแล้วตีเพื่อให้มันตรงยิ้มเลยจะอมยิ้มเลยนะโอ้โหยิ้มน้องตีผมจังหวะตรงมากบอกเฮ้ยเด็กคนนี้ฟังไม่ถนอมหรือเปล่าจะยิ้มเลยจะยิ้มเออไม่ได้ฟังแต่หนูคุมจังหวะอยู่พอหนูคุมจังหวะอยู่มันเหมือนเสาหลักของบ้านพอเสาหลักอยู่กลองเบสอยู่เครื่องอื่นมาเล่นง่ายทำให้บทเพลงนั้นยิ้มยิ้มน้องยิ้มมันได้ใจเก่งเก่งส่วนโรงเรียนประคนชัยลูกครูรู้สึกขอบคุณขอบคุณจริงๆเพราะว่าตอนที่เราเจอกันรอบออดิชั่นครูฟาดพวกหนูไปแรงเหมือนกันโอ้ยดูไปแรงเหมือนกันจริงเหรอครับเรื่องดนตรีเพราะครูเห็นว่าดูซีสวยนะเฮ้ยวงแบบนี้มีเครื่องดนตรีไทยเยอะอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเราครูไม่ได้ยินมันเหมือนกับว่าเอ้ยเนี่ยความเป็นไทยทำไมคุณไม่เอามาใช้ให้มันเด่นชัดออกมามันคือจุดแข็งของคนไทยเลยเวลามีแค่คอร์ดตึ้งเบิ้งมาสรุปมันโดนแล้วทั้งที่ไม่รู้เพลงนั้นคือเพลงอะไรด้วยซ้ำไปลูกซึ่งวันนี้หนูทำตามนั้นเป๊ะเลยที่ครูติหนูไปว่าหนูไปวันนั้นเพื่อครูรอวันนี้ลูกแต่หนูทำสำเร็จจริงๆเป็นของวงที่ครูแทบไม่ได้จบอะไรเลยเพราะมันดีทั้งสองวงจริงๆขอบคุณครูเลยค่ะเหมือจริงจริงแล้วเรื่องของการแสดงค่ะทั้งสองทีมเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าไม่แตกต่างครูทั้งสองท่านหนักใจมากเราเข้าไปข้างหลังนี่ก็ยังหันซ้ายหันขวา
พราะว่ามันสูสีมากคือตัดใครออกน้ำน้ำตาแทบเล็ดโอ้ไม่ใช่แค่ร่วงเล็ดอารมณ์กระเทยเยี่ยวเล็ดคุณจะคำได้หรอทำตาแทบเล็ดผิดพลาดมากแล้วเล่าทุกอย่างให้คุณรู้หมดเลยว่าคืออะไรเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันเล่าเพลงให้เป็นเพลงให้ครูเห็นส่วนเรื่องราวของธรรมชาติของที่มองเห็นครูชอบนะฮะชอบการเล่าที่เข้าใจได้ที่ครูอยากบอกว่าคนคิดทักเล่นโหดร้ายมากเหมือนเพลงธรรมชาติหมดจริงๆนะเก่งที่น้องจำได้ค่ะนะครับแล้วไปประทับใจทักเล่นอยู่ช่วงนึงเท่านี้ยังไม่พอโดนโกงต่อไม่มีที่ทำกินแล้วจะมีดนตรีเล่นอยู่ตรงนั้นหลายบาร์มากครูว่าตรงนั้นเป็นการเต้นที่เข้ากับดนตรีมากๆเอาความรู้สึกของครูนะไม่ต้องไปสื่อสารกับคำร้องแต่สื่อสารกับดนตรีประทับใจมากแล้วก็สุดท้ายก็ไปชอบช่วงยึดกรรมสิทธิ์ทำกินก็เป็นเสียงคนจนที่ร้องกำลังเล่าบอกว่าเนี่ยตบก็ไม่มีมันสะท้อนไม่มันเนี่ยมันกินอะไรมันจนเสียงเบาเหมือนบ้านพังแล้วอะไรนะความจริงในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนคนจนจะมาร้องเรียกแหกกระเทืออะไรก็แล้วแต่เครื่องเสียงดังๆก็ดับไปนั่นเป็นเรื่องความจริงนั้นโรงเรียนกำลังตอบเรื่องความจริงให้เรารู้ว่าสัจธรรมมนุษย์คืออะไรแล้วชอบช่วงจบชอบเยอะนะชอบเยอะชอบแล้วชอบเยอะเดี๋ยวชอบละสปอร์ตก็ต้องมาเปล่าเอาไว้ตัดสปอร์ตแล้วอยากจะพูดถึงโครงการชอบนะชอบดีชอบโครงการแล้วไม่ต้องยากขนาดนี้ก็ได้ท่าเต้นนะท่าเต้นมันลุกหน้าไม่เยอะแต่วันนี้อยากบอกว่าหนูเต็มที่มากหนูเต้นกันแบบทอนองผมร่างกายกันเก่งมากเลยนะฉันกำลังเดินอีกหนึ่งก้าวกับวงตีโรงเรียนของฉันอันนี้มีคุณค่าในความรู้สึกกรรมการมากๆนะครับส่วนประคนชัยงานที่สร้างเป็นงานประวัติศาสตร์เป็นงานในอดีตซึ่งมันก็ตอบโจทย์วันนี้ทำงานออกมาให้เราเห็นว่าการที่หลับตาฟังเพลงแล้วลืมตาดูภาพมันชัดเจนทุกระบบครับแล้วเรื่องแคสติ้งก็เรื่องนักแสดงได้อย่างลงตัวมากๆแล้วการทำโชว์ถ้าตัวมันเท่ามันเหมือนกันการจัดบ็อกกิ้งมูฟเมนต์มันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นอันนั้นประคนชัยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับเพลงที่หนึ่งเข้าใจในหัวอกของผู้หญิงคนนั้นนะฮะแล้วยิ่งเข้าใจจากตายไม่เท่าไหร่การจากเป็นที่ต้องเสียลูกชายหัวอกคนเป็นแม่แล้วมีความรู้สึกหลายๆอย่างที่เห็นการแสดงคงเข้าใจแล้วว่ามันอินกันทั้งวงอ่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยบ่าวการจะร่ำร้องเสียใจบางครั้งมันไปขโมยซีนนายอย่างนี้เองบ่าวเสียใจมันนายซีนมันไปเป็นเพลงไม่ได้อะไรที่จะโฟกัสนะก็ตายไม่ออกมาก็นายร้องเพลงอยู่ให้เสียใจอะไรขนาดไหนอ่ะหาที่ที่เนี่ยไม่ได้ลูกต้องไปก็โดนเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลเนี่ยอันนี้ตีความดีมากเมื่อเราจะจับแม่เราเนี่ยเราก็จับเป็นต้องมาทำงานกลัวมาจากข้างบนเลยขอให้พระทำบันไดข้างบนใช่ไหมโอ้โหมันโดนเห็นป่าวขอบคุณการแข่งขันคือการแข่งขันภาระหน้าที่ของเด็กๆครูเข้าใจเด็กๆครับแพ้ชนะขอให้รักกันเพราะเรารักสิ่งเดียวกันขอชื่นชมทั้งสองวงครับวันนี้คุณสุดๆจริงๆขอโชคดีครับเก่งจริงงานโชว์ทั้งสามอย่างดีที่สุดแต่เรารู้แล้วว่าใครชนะข้อมาไม่รู้เลยได้แต่ดูก็รู้ดูแต่กูไม่รู้จริงๆกูต้องมาดูเนี่ยรู้แค่แต่เป็นแต่ยังไม่ได้ดูโชว์ไงแต่ดูก็เดาออกงานมันเดาออกแหละมันพอออกแต่ก็เก่งสุดสีโรงเรียนที่5ที่จะผ่านเข้าสู่รอบฉันชอบนำมาเป็นเคทีมสุดท้ายอยากกลับไปเรียนแล้วก็ทำอย่างเงี้ยได้แก่ทำแต่ติดกับละครนะพี่ชอบดนตรีนี้มากถ้าเป็นเหมือน MU ก็จะเป็นฟีลแบบลงที่ประมาณผลแล้วรายการอื่นไม่เอาเป็นใช้ด้วยนะก็จะดึงนั่งเลยไอ้สัตว์ฟีลมันบางกูก็เลยยกตู้มาประโคนหลวงประโคนชัยนาชัยประโคนชัยแน่นอนโอ้โหขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเขาต้องไปขอบคุณครูนะเขาอยากดูครูแล้วแต่กินเก่งมากเลยเฮ้ยเก่งมากจริงๆอ่ะน้องๆนะคะโรงเรียนประคองชัย
สียงเด็กเด็กมาแล้วที่เป็นลูกอ่ะที่เป็นลูกน่าจะลูกเขาแหละพ่อแม่ก็เสียไปหมดแล้วเก่งขึ้นแม่เขาก็นั่งมาหมายถึงว่าแบบทำกับข้าวอ่ะกูไปอ่ะครูผู้หญิงอ่ะที่เป็นเหรอสมมติว่าทำกับข้าวให้แบบพวกนี้กินอ่ะมันหวานมันคงเหนื่อยมากแหละก็เห็นเนี่ยเรียกเขาว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นยังไงคะเขาเห็นแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็อยากพูดว่าที่ให้คุณแนะนำพวกเราค่ะพวกเราสัญญาว่าจะพัฒนาต่อไปค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้โรงเรียนนาหลวงด้วยค่ะก็ทำเป็นพี่แล้วว่าน้องน้องน่ารักทำเป็นพี่แล้วว่ามีตีปีข้างหลังนะอบอุ่นเสมอค่ะมันเป็นภาพที่น่ารักมากใบบัวมีอะไรอยากพูดไหมคะก็สำหรับพวกหนูทุกคนนะคะก็วันนี้ก็เต็มร้อยแล้วก็เต็มที่มากๆแล้วก็ไม่เสียใจเลยที่เขาจะชนะหรือว่าเราจะแพ้นะคะก็ทำเต็มที่มากๆแล้วเกินร้อยก็โอเคแล้วค่ะก็ดีใจด้วยเก่งมากเลยขอบคุณครูทุกคนนะคะที่คอยสอนทับไล่กูนะเนี่ยนั่นแหละครูคนริมหลังนั่นอุ้ยเป็นหนึ่งเดือนที่พวกเราเหนื่อยมากอุ้ยซ้อมเดือนนึงได้ขนาดนี้เก่งแล้วลูกพวกเราทำมันออกมาโรงเรียนนี้ดีจังเลยเด็กกรุงเทพแล้วขอบคุณครูทุกคนเด็กกรุงเทพเป็นเงียบโอ้ยถามคุณครูบ้างดีกว่าค่ะคุณครูมีอะไรอยากจะบอกกับนักเรียนไหมคะเด็กๆท่านได้สุดยอดแล้วในหัวใจครูนะครับไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรครูจะผลักดันพวกเราต่อไปก็คือแม่ข้างหน้าเลยสู้ๆครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งแล้วแล้วต่อไปเก่งเลยความเป็นครูมาอีกโรงเรียนหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบไปค่ะอนุคุณครูมองว่าวันนี้เด็กทั้งสองโรงเรียนเป็นคนเก่งใช่ไหมแต่เบื้องหลังไม่ให้สารสัมพันธ์ไทยแลนด์ด้วยเชื่อว่าเด็กคนที่คนสารสัมพันธ์ไทยแลนด์หมายความว่าเราคือกำลังที่จะช่วยเขาไปเชียร์นางงามต่อวันบทเพลงลูกทุ่งเพราะฉะนั้นวันนี้รอยยิ้มและคราบน้ำตามันคือลมหายใจของวงการทุ่งวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากไม่มีคนแพ้ขอชื่นชมทั้งสองโรงเรียนนะคะนะคะครูเลิศครูเขาใหญ่ทำใจค่ะให้กำลังใจกันวันนี้สรุปผลกันนะคะว่าโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะคือโรงเรียนประกอบชัยพิทยารอดูประกอบชัยรอบต่อไปเลยมึงว่าถ้าจะเป็นภาคต่อนี่ว่าต้องมีอารมณ์เหมือนแบบถ้าเป็นภาคต่ออ่ะคิดว่าเป็นเพลงอะไรต้องมีผู้ชนะสิบทิศป่ะหรือยังไงผู้ชนะสิบทิศไม่ใช่ลูกใช่มันออกลบไม่ใช่หรอกนะมันต้องเป็นแบบแล้วภาคต่อจะคือยังไงอ่ะต้องเลือกภาคต่อก็คือบอกมือย่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนไม่เด็กคุกแรกแต่กูว่าจะต้องเล่นอุ้ยวิสัทแล้วเรื่องในคุกไม่อีฟิวว่าจริงกลับชาติต่อไปไงใช่พลิกมาเลยอีกพบนึงเลยชาติต่อไปก็ยังคงต้องไปเป็นทหารออกไปรบก็ได้มาได้หมดแหละแล้วรบเล่มเมืองย่อยๆบอกว่าจะไปใช่แล้วตัวโลกจะเปิดตัวตัวน้องเป็นสาวรุ่นเราหรือเปล่าตรงนี้สมเด็จแล้วก็บุรีรัมย์เขามีอะไรกันแล้วก็โชว์ของบุรีรัมย์อะไรเก่งมากสนุกมากที่สุดที่สมฝากทุกคนไปดูด้วยนะคะจะสวัสดี2022ค่ะเนี่ยต้องพูดแล้วไม่มีแล้วเป็นกำลังใจน้องทุกคนนะคะแล้วก็ติดตามไปพร้อมกับพวกเราเนาะในคลิปต่อไปในโรงเรียนต่อไปวันไหนใครจะปังอะไรไงเดี๋ยวเรามาดูพวกเราได้เพราะเราก็จะมีแอคไปพร้อมๆกับพวกเธอเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวลงเลยพร้อมเลยคือสดมากเลยคือสดเพราะว่าเราตามหลักนิดนึงเนาะก็มาดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณทั้งสองโรงเรียนนะประคนชัยที่สุดเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเก่งแล้วตายแล้วเก่งแล้วที่